วันนี้แอบส่องกองถ่ายตามมาถึงกองละครเรื่องพี่รุ่นพัมรักแหมและครั้งนี้นะคะมาไกลกันถึงเกาะมาเก๋าเลยล่ะค่ะซึ่งฉากในวันนี้นะคะหนุ่มบอมธนินทร์และสาวไออามีนาพระเอกนางเอกของเราเนี่ยเขามาช้อปปิ้งมาลากกันเอ๊ะว่าแต่จะชวนเรามาทำไมคะเนี่ยอ๋อไม่ใช่อะไรค่ะก็เพราะว่าฉากนี้ก็เป็นฉากหนึ่งในละครเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแหมแล้วก็ฉากในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นงานถนัดของทั้งคู่เลยค่ะช้อปปิ้งไปดูนั่นดูนี่ไปแต่เอ๊ฉากสบายสบายง่ายๆแบบนี้ดูท่าทุกอย่างจะไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วล่ะค่ะแล้วก็มุมที่ประเทศมาเก๊าค่ะใช่ซึ่งนี่ก็คือประตูโบสถ์ของเป็นประตูโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์ค่ะเรียกได้ว่าข้อมูลนี่แน่นปึกเลยนะคะนึกว่ามาถ่ายรายการท่องเที่ยวซะอีกน่ะแหมถ้ารายการไหนสนใจนะคะติดต่องานคูคูจินนี่ได้เลยนะคะบอมไอบอกเลยค่ะว่าโอเคและแล้วพอถึงเวลาพักกองอย่างที่ว่านะคะกองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมล่ะคะเรื่องกินนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญและกองนี้ดูท่าแล้วเลี้ยงดีสลบเกินน่ะขนมชั้นอาค่ะขโมยคุณอากินประจำครับเรื่องใส่ร้ายตลอดตลอดบอมแย่งผมกินหมดเลยครับ everything is bomb 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 คนที่หล่อสุดก็บอมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ผมเองค่ะแหมดูท่าแล้วจะแอบน้อยใจเกินไปหน่อยไหมล่ะคะหนุ่มบอมเติมพลังกันไปแล้วก็ถึงเวลาถ่ายทำกันต่อกับฉากหวานหวานโรแมนติกกันบ้างค่ะแต่พอว่างจากการถ่ายปุ๊บพระเอกนางเอกของเราก็หลบมุมสวีทวิดวิวตามภาษาคือจีน wow. ไม่ใช่ค่ะอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเมาส์เอาเป็นว่าเขาก็จะหลบมุมไปซ้อมบทแบบส่วนตัวส่วนตัวกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีฉากหวานๆเหมือนกันใช่ไหมฉากแน่นอนไม่ต้องมีแน่ๆพระเอกหล่อๆนี่ต้องมาพามาอยู่แล้วแหละดูท่าหนุ่มบอมจะอินกับคาแรคเตอร์คนความจำเสื่อมซะเหลือเกินนะคะจนอินถึงคาแรคเตอร์คนหลงตัวเองเลยนะเอ๊ะหรือว่าจะเมาอากาศที่มาเก๋าหรือเปล่าคะเนี่ยอ่ะยังไงก็ขอฝากหมอชามินดูแลหน่อยก็แล้วกันนะถ้าเราไปเจอของชิ้นหนึ่งที่แบบมันดึงความแบบรู้สึกแบบมันคือสิ่งที่แบบอยู่ดีเฮ้ยมันไม่หัวนึกถึงมันแบบมันดูดเราเข้าไปรู้สึกแบบเรามีความทรงจำว่ามันคืออะไรรู้สึกแบบผมเคยเห็นอันนี้ที่ไหนแบบคล้ายเดจาวูว่ะใช่ไหมลักษณะแบบนั้นนะครับในละครพี่รุ่งพัมรักก็จะเก็บบรรยากาศที่สำคัญสำคัญใช่สำคัญแล้วก็สวยด้วยของที่มาเก๊าจะถ่ายทอดออกมาให้เห็นแล้วก็ใครสนใจก็มาเที่ยวได้ก็สนุกแน่นอนนะผมบรรยากาศก็ตามละครได้เลยครับ